กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานวันอาสาฬหบูชาทั่วประเทศเชิญชวนพุทธศาสนิกชนลดละเลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะเพื่อที่จะนำไปถวายพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร15วัดค่ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษาโดยมีพระพรหมวัชระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมปล่อยขบวนเทียนพรรษาโดยขบวนเทียนพรรษาในวันนี้นะคะจะนำไปถวายวัด15แห่งในกรุงเทพมหานครเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำไปถวายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรมการศาสนานำไปถวายวัดหงรัตนารามกรมศิลปากรนำไปถวายวัดเทวราชกุญชรและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนำไปถวายวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนอกจากนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดกิจกรรมเนื่องในห่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2567ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะรวมถึงทางออนไลน์ด้วยผ่านทาง Facebook ของกรมการศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกคุณพระศรีรัตนตรัยรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขค่ะช่วยกันรักษาศีลนะคะแล้วก็อาจจะร่วมในการที่จะหล่อเทียนแล้วก็ถวายเทียนนะคะแล้วก็ในแต่ละจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอุบลราชธานีก็มีงานแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่นะคะหรือว่าจังหวัดสุรินทร์เองก็จะมีการแห่เทียนพรรษาที่เป็นอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะโดยการที่มีการแห่เทียนบนหลังช้างนะคะแล้วก็ในทุกๆจังหวัดนะคะมีอัตลักษณ์ของตัวเองก็อยากเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะคะได้ร่วมกันในงานอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานี้ค่ะ